ใครที่อยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ห้ามพลาดวุ้นหนังเงือกสร้างอาชีพจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปดีๆที่เรียนแล้วได้สูตรทำขนมแสนอร่อยเอาไว้ทำขายสร้างรายได้สร้างอาชีพได้แน่นอนค่ะวันนี้มากับเมนูวุ้นบัวลอยมันม่วงนมสดค่ะซึ่งขั้นตอนการทำง่ายมากๆเริ่มจากขั้นตอนการทำบัวลอยมันม่วงก่อนค่ะใส่แป้งข้าวเหนียวลงในภาชนะตามด้วยแป้งมันม่วงนึ่งสุกและน้ำนวดให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมแป้งที่ได้ออกเป็นก้อนละ2กรัมแผ่แป้งมันม่วงเป็นแผ่นวางช็อกโกแลตชิพลงไปตรงกลางแล้วหุ้มแป้งให้มิดจากนั้นนำลงต้มในน้ำเดือดจนแป้งสุกลอยตักขึ้นพักไว้ในน้ำเย็นเตรียมไว้จากนั้นมาทำวุ้นใส่กันต่อค่ะตักผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายคนต่อจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งซึ่งการต้มวุ้นจนส่วนผสมเดือดทั่วเป็นเคล็ดลับที่จะช่วยทำให้ส่วนผสมต่างๆละลายทั่วกันทั้งหมดจากนั้นปิดไฟตักส่วนผสมวุ้นใสลงในพิมพ์น้ำแข็งทรงกลมวางบัวลอยมันม่วงที่เตรียมไว้ลงไปปิดฝาพักจนเริ่มทรงตัวดีตักน้ำแข็ง80กรัมลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยวุ้นบัวลอยมันม่วงนมสด150มิลลิลิตรและมันม่วงต้มสุกกดรูปดอกไม้20กรัมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวุ้นบัวลอยมันม่วงนมสดส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้เพราะผงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นตรานางเงือกสร้างอาชีพ